คู่มือมนุษย์เรื่องการทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชาคราวนี้จะอธิบายถึงวิธีทำความเห็นแจ้งให้เกิดขึ้นตามหลักวิชาไม่อยู่ในรูปของพุทธภาษิตและเป็นสิ่งที่อาจารย์ยุคหลังๆจัดขึ้นเป็นวิธีเหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติที่มีอุปนิสัยอ่อนยังมองไม่เห็นทุกภัยตามธรรมชาติด้วยตาตัวเอง อย่างไรก็ตามนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ชนิดนี้จะวิเศษกว่าที่จะเป็นไปตามวิธีธรรมชาติเพราะเหตุว่าเมื่อตรวจดูพระไตรปิฎกโดยตรงจะเห็นว่ามีกล่าวแต่วิธีที่เป็นไปตามธรรมชาติทั้งนั้นแต่บางคนอาจเห็นไปว่านั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เฉพาะบุคคลที่มีบุญบารมี หรืออุปนิสัยได้สะสมมาไว้มากพอจนเพียงพอที่จะรู้สิ่งเหล่านั้นได้เหมือนกับทำเล่นๆสำหรับผู้ที่ไม่มีบารมีไม่มีอุปนิสัยจะทำอย่างไรท่านเลยวางระเบียบปฏิบัติเร่งรัดไปตั้งแต่ต้นทีเดียวต้องให้ทำไปตามระเบียบตามลำดับอย่างรัดกุมระเบียบปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดความเห็นแจ้งนี้ เพ่งเรียกกันในยุคอัถกถาโดยชื่อใหม่ว่าวิปัสนาธุระให้เป็นคู่กันกันกบคันธะธุระซึ่งเป็นเรื่องการเรียนตำราโดยตรงวิปัสนาธุระเป็นการเรียนจากภายในคืออบรมจิตโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับตำราคำว่าคันทะธุระและวิปัสนาธุระสองคำนี้ ไม่ได้มีมาในบาลีพระไตรปิฎกจะมีปรากฏก็แต่ในหนังสือชั้นหลังๆเช่นอัทธกถาธรรมบทเป็นต้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็อาจใช้เป็นหลักเกณฑ์ได้ว่าวิปัสสนาธุระนั้นเป็นการงานของพุทธบริษัทที่ตั้งอกตั้งใจจะทำความดับทุกข์ด้วยการทำความเพียรในทางเพ่งพิจารณาโดยตรง คำว่าวิปัสสนานี้มีทางฟั่นเฟืออยู่บางสิ่งบางอย่างคือในบางกรณีเกิดไปแยกธรรมทางจิตเป็นสองประเภทโดยเด็ดขาดคือทำเพื่อให้เกิดสมาธิประเภทหนึ่งทำเพื่อให้เกิดปัญญาอีกประเภทหนึ่งแล้วเรียกการทำสมาธินั้นว่าสมถภาวนาและเรียกการทำทางปัญญาว่าวิปัสนาภาวนาเลยทำให้วิปัสนา มีความหมายแคบเข้ามาเหลือแต่เพียงเรื่องปัญญาแต่โดยที่แท้แล้วคำว่าวิปัสสนาธุระต้องกินความรวมหมดทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคือหมายถึงทั้งสมาธิและปัญญานั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นยังรวมเอาศีลซึ่งยังไม่ใช่ตัวภาวนาอะไรเลยเข้าไปอีกด้วยในฐานะเป็นบริวาร หรือเป็นบาทฐานของสมาธิเพื่อจะให้เข้าใจการปฏิบัติวิปัสสนาได้เป็นอย่างดีอาจารย์แต่การก่อนนิยมตั้งหัวข้อไว้เป็นข้อข้อมาทีเดียวหัวข้อแรกที่สุดก็ว่าอะไรเป็นฐานที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาอะไรเป็นลักษณะเครื่องสังเกตว่าเป็นตัววิปัสสนาอะไรเป็นกิจที่เรียกว่าวิปัสสนา และอะไรจะเป็นผลสุดท้ายของวิปัสสนาเมื่อตั้งปัญหาว่าอะไรเป็นที่ตั้งอาศัยของวิปัสสนาก็ตอบว่าศีลกับสมาธิเป็นที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาหมายถึงการรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีจิตใจที่ปีติปราโมทย์ ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองใจข้อนี้ศีลช่วยได้ถึงที่สุดเมื่อมีศีลบริสุทธิ์ก็มีปีติปราโมชฉะนั้นจึงต้องมีศีลก่อนคำกล่าวนี้มีหลักที่อ้างอิงในพระบาลีโดยตรงในบาลีมัชฌิมนิกายก็ได้มีการกล่าวถึงความบริสุทธิ์สะดวกของการปฏิบัติเป็นขั้นๆไปตามลำดับจนครบเจ็ดอย่างถึงที่สุด คือการบรรลุมรรคผลในขั้นแห่งความบริสุทธิ์เจ็ดอย่างนั้นท่านก็ยกเอาศีลเป็นข้อแรกเรียกว่าศีลาวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความประพฤติศีลาวิสุทธิก็ส่งให้เกิดจิตตะวิสุทธิคือความหมดจดแห่งจิตความหมดจดแห่งจิตก็ส่งให้เกิดทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความเห็น ความหมวดจดแห่งทิฏฐิก็ส่งให้เกิดกังขาวิตรณะวิสุทธิคือความหมวดจดแห่งความรู้ที่จะข้ามความสงสัยเสียได้ต่อไปความหมวดจดแห่งความรู้เป็นเครื่องข้ามความสงสัยก็ส่งให้เกิดมัคคามัคยานทัศนวิสุทธิคือความหมวดจดแห่งความเห็นแจ้งว่าอะไรเป็นหนทางอะไรไม่ใช่หนทาง ความหมดจดในความรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางนี้ก็ส่งให้เกิดปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในตัวการปฏิบัตินั้นๆปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี้ก็ส่งให้เกิดญาณทัศนวิสุทธิอันเป็นขั้นสุดท้ายคืออริยมรรคซึ่งเป็นคู่กันกับอริยผล ผลเป็นสิ่งที่เกิดจากมรรคเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้เพียงแค่อริยมรรคในฐานะเป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติศีลหมายถึงการประพฤติที่ปราศจากโทษทางกายและวาจาถ้ายังมีความไม่ปกติทางกายทางวาจาอยู่แล้ว ยังเรียกว่าไม่มีศีลที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามความหมายของศีลเมื่อมีความปกติคือความสงบทางกายวาจาก็ย่อมจะเกิดความสงบในทางจิตใจเหมาะที่จะปฏิบัติงานทางด้านจิตต่อไปคือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิมัคคามัคคายนะทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศน,นวิสุทธิ และยาณทัทสนวิสุทธินั้นเป็นตัววิปัสนาแท้ศิลวิสุทธิกับจิตตะวิสุทธิจัดเป็นปากทางของวิปัสนาวิปัสนาตัวที่หนึ่งความหมดจดของทิฏฐิหมายถึงการหมดความเห็นผิดที่เห็นกันมาแต่เดิมหรือตามสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ความเชื่องมงายไร้เหตุผล ในเรื่องของไสยศาสตร์ขึ้นมาถึงเรื่องความเข้าใจผิดในธรรมชาติเช่นเห็นว่าร่างกายและจิตใจเหล่านี้เป็นของเที่ยงเป็นสุขหรือเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นผีเป็นอะไรอะไรในทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์ไปทั้งนั้นไม่สามารถจะเห็นว่ามันเป็นแต่เพียงธาตุสี่หรือเป็นเพียงนามและรูปกายกับใจ แต่ไปเห็นเป็นตัวเป็นตนมีเจตพูดหรือวิญญาณที่เข้าๆออกออกอยู่กับร่างกายมองไม่เห็นว่าเป็นขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่าเป็นเพียงการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เป็นต้นความคิดผิดจึงโน้มเอียงไปในทางยึดถือความขลังยึดถือความศักดิ์สิทธิ จนทำให้เกิดความหวาดกลัวเลยต้องทำพิธีรีตองต่างๆต,ตามความเชื่อความเห็นผิดเหล่านั้นนี่เราเรียกว่าความเห็นยังไม่สะอาดหมดจดจะต้องเริ่มละความเห็นที่เหลวไหลอย่างผิดๆในขั้นหย,ยาบๆทำนองนั้นให้หมดเสียก่อนจึงจะเป็นวิปัสสนาตัวที่หนึ่งเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิวิปัสสนาตัวที่สอง กังขาวิตารณะวิสุทธิก็คือการพิจารณาลงไปถึงเหตุดั้งเดิมทิฏฐิวิสุทธิทำให้เห็นคนคนหนึ่งเป็นเพียงกายกับใจกังขาวิตารณะวิสุทธินี้มีหน้าที่แยกดูว่ากายกับใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้มีมูลเหตุสร้างสรรค์ร่วมกันมาอย่างไรฉะนั้นจึงมองลึกลงไปอีกว่าความรู้ความอยากความยึดติด กรรมอาหารและอื่นๆมันสร้างสารรค์ปรุงแต่งกันมาอย่างละเอียดประณีตจนกระทั่งเกิดสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจกังขาวิตรณะวิสุทธิกล่าวคือความหมดจดแห่งความรู้ที่จะให้ข้ามความสงสัยเสียได้นี่จึงหมายถึงความเห็นแจ้งในพวกเหตุพวกปัจจัยของสิ่งทั้งปวงนั่นเอง ในระเบียบของวิปัสสนานั้นท่านจำแนกความสงสัยเหล่านี้ออกไปราวยี่สิบเกถึงสามสิบอย่างแต่สรุปแล้วก็คือเป็นความสงสัยเกี่ยวกับตัวเรามีอยู่หรือไม่ตัวเรามีแล้วหรือไม่ตัวเราจะมีต่อไปหรือไม่ในลักษณะอย่างไรเป็นต้นการจะข้ามความสงสัยได้นั้นก็ต้องอาศัยเหตุที่ได้ทราบว่ามันไม่มีตัวเรา มีแต่าธาตุขันอายตน,นะพร้อมทั้งเหตุปัจจัยต่างๆเช่นอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมอาหารและอื่นๆซึ่งปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้โดยมันไม่มีตัวเราจริงๆแล้วเริ่มเลิกความเข้าใจเขาๆว่าเรามีอยู่เรามีมาแล้วเราจะมีต่อไปนั้นซะเมื่อความสงสัยชนิดนี้ระง,งับไปแล้ว ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาตัวที่สองแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการถอนอุปาทานว่ามีตัวเราได้โดยสิ้นเชิงเพราะส่วนที่ละเอียดกว่านั้นยังมีอยู่อีกความสงสัยเหล่านี้ได้ระง,งับไปเพราะเรามีความรู้เรื่องการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยต่างๆจนเพิกถอนความเชื่อว่ามีตัวเราชั้นหยาบๆนี้เสียได้ วิปัสสนาตัวที่สามเมื่อข้ามความสงสัยเช่นนี้ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดมรคคา,ขขามรคยานัทสศนวิสุทธิคือความรู้อันสะอาดหมดจดเห็นว่าอะไรเป็นทางที่ก้าวต่อไปอย่างถูกต้องและอะไรไม่เป็นทางที่จะก้าวต่อไปได้อุปสรรคที่ทำให้ก้าวต่อไปไม่ได้อันนี้ก็มีหลายอย่างที่มักเกิดในขณะที่ทำวิปัสนาก็คือ ในตอนที่จิตเป็นสมาธินั้นมักจะเกิดสิ่งต่างๆชนิดแปลกประหลาดและจับอกจับใจแก่ผู้ทำรรม,มากเหลือเกินเช่นเห็นแสงสว่างรุ่งเรืองน่าอัศจรรย์ปรากฏอยู่ที่ตาในโดยไม่ต้องลืมตาถ้ายิ่งไปโน้มจิตเพื่อให้เห็นนั่นเห็นนี่เข้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าใครเข้าใจผิดว่านี่แล้วเป็นผลของวิปัสสนาหรือยินดีว่า นี่เป็นของวิเศษพอแล้วสำหรับเราดังนี้ก็ตามมันย่อมกั้นหนทางแห่งความเห็นแจ้งในมรรคผลท่านจึงถือว่าเป็นเรื่องผิดทางตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งเช่นเกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาท่วมท้นจิตใจเสเรื่อยตลอดเวลาจนไม่อาจพิจารณาอะไรได้อีกต่อไปหรือเกิดเข้าใจว่า นี่แล้วเป็นนิพพานในปัจจุบันทันตาเห็นดังนี้เป็นต้นก็ติดตันไม่ก้าวหน้าไปได้นี่ก็เป็นอุปสรรคของวิปัสสนาท่านยังกล่าวว่าแม้ความเห็นแจ้งในรูปในนามบางขณะบางครู่ก็ได้ทำความพอใจให้หลงคิดไปว่าตนเป็นผู้เห็นธรรมะอย่างวิเศษแล้วทนงตัวฟุ้งซ่าน อยู่ด้วยความเห็นผิดต่างๆในเรื่องเหล่านั้นนี่ก็นับว่าเป็นอุปสรรคของวิปัสสนาในบางกรณีผู้ทำสมาธิใช้อำนาจจิตตนเองบังคับให้ร่างกายระงับจนแข็งทื่อไม่มีสติที่จะพิจารณาธรรมะหรือจะน้อมไปเพื่อความเพียรอันสูงขึ้นไปนี่ก็นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการที่จะก้าวหน้าต่อไป แล้วคนก็นิยมชมชอบถือว่าเป็นคุณวิเศษเป็นมักผลผู้ที่พอใจหลงไหลแต่ในทางสมาบัตินั่งตัวแข็งทื่อไม่รู้สึกตัวจึงไม่อาจก้าวไปในทางปัญญาได้เลยเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยังมีอีกซึ่งอาจเกิดขึ้นได้มากที่สุดเช่นเกิดความรู้สึกปีติเป็นสุขใจชนิดที่ไม่เคยพบมาแต่ก่อนเลย แล้วก็ประหลาดใจเหลือที่จะอธิบายได้ทำคนคนนั้นให้เกิดความพอใจเหลือที่จะประมาณเพราะว่าในขณะนั้นใจกับกายเป็นสุขแสนที่จะสุขปัญหาต่างๆหมดเกลี้ยงไปจากใจระลึกถึงเรื่องที่เคยรักก็ไม่รักระลึกนึกถึงเรื่องที่เคยเกลียดระลึกนึกถึงเรื่องที่เคยกลัวเคยหวาดเสียวเคยวิตกกังวลห่วงใยต่างๆ ก็ไม่เกิดความรู้สึกทำนองนั้นอีกเขาจึงหลงเข้าใจผิดไปว่าบัดนี้ตนเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงเพราะจิตใจของเขามีลักษณะหรืออาการราวกับบุคคลผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสจริงๆตลอดเวลาที่เขาเป็นอย่างนั้นอยู่ถ้าเขาเกิดความพอใจในความเป็นอย่างนั้นอยู่เพียงแค่นั้นแล้วก็เป็นการตัดผลทางก้าวหน้าของวิปัสสนา และไม่เท่าไรอาการเช่นนั้นก็ค่อยๆเสื่อมหายไปสิ่งที่เคยกลัวก็จะกลับกลัวอย่างเดิมสิ่งที่ตนเคยรักก็จะกลับรักอย่างเดิมอะไรๆก็จะกลับสู่สภาพเดิมหรืออาจมากเกินไปกว่าเดิมเดิมอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความเชื่อที่ไม่เคยแน่นแฟ้นมาแต่ก่อนก็จะปรากฏว,ว่าแน่นแฟ้น เช่นเชื่อในพระรัตนตรยัยหรือในสิ่งที่ตัวนึกจะเชื่อแม้ที่สุดเช่นความพอใจในธรรมะก็จะมีอาการรุนแรงลักษณะของความเฉยต่อสิ่งทั้งปวงมีอาการแจ่มชัดล้วนแต่เป็นอาการจุงจิตให้หลงผิดคิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว เป็นการยากมากที่คนแรกพบสิ่งเหล่านี้จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นอุปสรรคและเป็นเครื่องกีดขวางทางของวิปัสสนามีแต่จะกลับเห็นไปเสียว่านี่เป็นยอดสุดของวิปัสสนาทีเดียวต่อเมื่อใดเกิดความรู้แจ้งจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกีดขวางทางของวิปัสสนาขั้นที่จะทําการตัดกิเลสละเอียดเสียได้เมื่อนั้นจึงจะถือได้ว่า เป็นวิปัสนาตัวที่สามคือความบริสุทธิ์หมดจดของความรู้ความเห็นที่ว่าอะไรเป็นทางถูกอะไรเป็นทางผิดเขาจะต้องศึกษาอบรมตนดำรงตนให้เดินไปในทางที่ถูกไว้เรื่อยๆไปจนเกิดความรู้แจ้งชัดในหนทางของวิปัสนาที่ถูกที่แท้โดยประการทั้งปวงวิปัสนาตัวที่สี เมื่อมีความเข้าใจในเรื่องทางผิดทางถูกโดยสมบูรณ์เช่นนี้แล้วความรู้ในอันดับต่อไปก็จะต้องดำเนินถูกทางเป็นธรรมดาและจะก้าวหน้าไปตามลำดับนับตั้งแต่เห็นความจริงในสังขารทั้งปวงชัดแจ้งถึงที่สุดจนกระทั่งวางใจเฉยในสิ่งทั้งปวงมีจิตพร้อมที่จะบรรลุถึงการรู้อริยสัจที่เป็นคุณธรรมชั้นวิเศษสืบไป เรียกว่าปฏิปทายาณทัศนะวิสุทธิซึ่งแปลว่าความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในตัวทางแห่งการปฏิบัตินับเป็นวิปัสนาตัวที่สี่หรือนับเป็นวิสุทธิอันดับที่หกเนื่องจากไม่มีคำอธิบายอันละเอียดของยานนี้ในพระไตรปิฎกโดยตรงอาจารย์ในชั้นหลัง จึงจำแนกลำดับความรู้ในตัวทางแห่งการปฏิบัติเป็น9ก้าลำดับด้วยกันและเรียกว่าวิปัสนาญาณเก้าคือ 1. เมื่อวิปัสนาดำเนินไปถูกทางและการเพ่งพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายของสังขารถึงที่สุดแล้วก็เพ่งพิจารณาให้แน่วแน่ในภาวะความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปของสังขารเหล่านั้น จนแจมแจ้งถึงที่สุดคือมองเห็นภาวะทั้งหลายเต็มไปด้วยการเกิดและการดับเหมือนท้องทะเลระยิบระยับเต็มไปด้วยการเกิดและการดับของฟองน้ำที่เกิดจากลูกคลื่นฉันใดก็ฉันนั้นความรู้ที่ได้ในขณะนี้เรียกว่าอุทยพยา,ยานุปัสนาญาณและว่าความรู้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความเกิดขึ้น และความเสื่อมสลายไปหรือมักเรียกสั้นๆว่าอุทยพยายานการเห็นเหล่านี้เกิดจากการเพ่งพิจารณาให้เห็นชัดและนานพอจนกว่าความรู้นั้นจะแน่นแฟ้นเหมือนกับย้อมติดอยู่ในใจเพื่อให้มีกําลังแรงมากพอที่จะเบื่อหน่ายไท่ถอนความยึดติดในสิ่งต่างๆเสียได้นี้เป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่หนึ่ง สการเพ่งพิจารณาความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปถึงสองประการในความเดียวกันนั้นยังหยากอยู่ยังพลากว่าที่จะเพ่งเพียงอย่างเดียวในขั้นนี้ท่านจึงให้ทิ้งสิ่อย่างหนึ่งคือไม่เพ่งดูฝ่ายเกิดเพ่งดูฝ่ายความดับเพื่อให้เห็นความสลายหรือความดับลึกซึ่งรุนแรงถึงที่สุดจนกระทั่งรู้สึกว่าในโลกทั้งปวง ไม่มีอะไรนอกจากความพังทลายหรือความแตกดับทั่วไปหมดเหมือนกับหาฝนตกลงมาทั่วไปทุกหนทุกแห่งจิตที่อยู่ในความรู้สึกเช่นนี้เรียกว่าประกอบด้วยพังคานุป,ปัสนาญาณแปลว่าความรู้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความพังทลายหรือความดับเรียกสั้นๆว่าพังขยานนี้เป็นวิปัสนาญาณอันดับที่สอง 3. เมื่อความเห็นแจ้งในความแตกเสื่อมสลายมีมากพอแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้แจ้งต่อไปเป็นอันดับที่สว่าภาวะคือความมีความเป็นทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวความน่ากลัวปรากฏเต็มไปในพบทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการมาพบรูปประพบหรืออรูปประพบก็ตามพบทั้งปวงเต็มไปด้วยภาวะที่น่ากลัว เพราะมีความแตกทำลายของสังขารทั้งปวงอยู่ทุกขณะจิตจึงเกิดเป็นความหวาดกลัวสะดุ้งถึงที่สุดจริงๆขึ้นในใจของผู้เห็นแจ้งและความกลัวอันถูกต้องนั้นจะประจำอยู่ในใจเป็นความเห็นแจ้งชนิดหนึ่งว่ามีแต่ความน่ากลัวเปรียบประดุดยาพิษอาวุธหรือโจรอันโหดร้ายทั้งนั้นที่บรรจุอยู่ในภพทั้งสามเต็มไปหมดไม่มีอะไรนอกไปจากนั้น ความรู้สึกเช่นนี้ท่านเรียกว่าพยะตุปัปฐานญาณแปลว่าความรู้แจ้งเห็นภาวะทั้งหลายว่าเต็มไปด้วยความน่ากลัวเรียกสั้นๆว่าพยาญาณจัดเป็นวิปัสนาญาณอันดับที่สาม 4. เมื่อรู้สึกว่าในภาวะทั้งปวงเต็มไปด้วยความน่ากลัวมากพอ ต่อไปก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาว่าสภาพของสิ่งทั้งปวงประกอบด้วยโทษอันร้ายกาจโดยส่วนเดียวไม่มีความปลอดภัยในการที่จะไปหลงเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเปรียบเหมือนป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายไม่เป็นที่น่าอภิรมแก่ผู้ต้องการความเพลิดเพลินจากป่าฉันใดก็ฉันนั้นความรู้สึกเห็นสภาพทั้งปวงเต็มไปด้วยโทษต่าง เช่นนี้เรียกว่าอาทีนวนุปัสนาญาณแปลว่าความรู้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นโทษของสังขารทั้งปวงเรียกสันส้นๆว่าอาทีนวญยานจัดเป็นวิปัสนาญาณอันดับที่สี่หเมื่อพิจารณามองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายย่อมเต็มไปด้วยโทษทุกๆก,กระเบียดนิ้วเช่นนี้แล้ว ก็เกิดความเบื่อหน่ายในภาวะทั้งปวงเห็นเป็นเหมือนกับบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้เหลือแต่ดุนฐานดูเป็นรูปโครงของบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ไม่น่าสเสน่หาแต่ประการใดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการที่จะต้องระคนอยู่กับสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงนี้เรียกว่านิพพิทานุปัสนายาณแปลว่าความรู้ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย เรียกสั้นๆว่านิพพิธายานนับเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่ห้าเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายที่แท้จริงเช่นนี้ก็เกิดความรู้สึกที่อยากจะพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นจริงๆซึ่งไม่เหมือนกับความรู้สึกอยากพ้นตามธรรมดาของพวกเราซึ่งไม่มีกำลังของสมาธิหรือกำลังของความเห็นแจ้งช่วยอยู่ มันจึงไม่อยากพ้นจริงเหมือนอย่างตามความเห็นที่เกิดตามลำดับแห่งวิปาาัสนาญาณเพราะความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นโดยอำนาจวิปัสนาญาณนั้นจิตใจมันเป็นไปด้วยทั้งหมดรู้สึกกลัวเท่าไหร่ก็รู้สึกอยากพ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นการอยากพ้นจริงๆท่านอุปมาว่ามีความอยากพ้นมากขนาเท่าๆกับความอยากพ้นของสัตว์เช่นเขียด ซึ่งกำลังดิ้นอยู่ในปากงูมันอยากพ้นเท่าไรก็ลองคิดเอาดูเถิดเดี๋ยวนี้คนที่มีนิพพิทายานแล้วก็อยากพ้นจากภาวะทั้งปวงมากเท่านั้นหรือเปรียบอย่างเนื้อหรือนกที่ติดบ่วงดิ้นเร่าๆอยู่มันอยากพ้นจากบ่วงนั้นเท่าไรเขาก็อยากพ้นจากสังขารทุกข์มากเท่านั้นความรู้สึกอยากจะพ้นจริงๆ ทำนองนี้เรียกว่ามุนจิตุกรรมยตายานซึ่งแปลว่าความรู้เป็นเหตุให้เกิดความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์นับเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่หกเจ็ดทีนี้เมื่อความอยากพ้นอย่างรุนแรงมีมากพอจึงเกิดความรู้สึกดิ้นรนหาหนทางอย่างรุนแรงเช่นกัน ท่านเรียกชื่อของความรู้สึกนี้เป็นภาษาบาลีว่าปฏิสังขานุปัสนาญาณแปลว่าความรู้เพื่อกำหนดพิจารณาหาทางหลุดรอดกล่าวง่ายๆก็คือการมองสอดส่องไปเรื่อยๆว่าเมื่อภาวะทั้งหลายเป็นอย่างนี้ทั้งเราก็อยากจะพ้นจากมันพิจารณาไปก็มองเห็นอุปาทานมองเห็นกิเลสซึ่งเป็นเหตุผูกพันจิตให้ติดอยู่กับภาวะนั้นๆ ว่ามันมีอยู่อย่างเหนียวแน่นจึงหาหนทางต่อไปในอันที่จะทำให้กิเลสนั้นอ่อนกำลังลงเสียก่อนเมื่อเห็นความอ่อนกำลังลงของกิเลสนั้นแล้วจึงทำลายมันซะท่านอุปมาการทำกิเลสให้อ่อนกำลังนี้ไว้ว่าเหมือนกับคนคนหนึ่งไปสุ่มหาปลาได้งูคิดว่าเป็นปลาก็เอามาถือไว้ ใครบอกว่างูก็ไม่เชื่อจนกระทั่งได้อาจารย์ซึ่งมีสติปัญญาเมตตากรุณามากมาพร่ำชี้แจงจนรู้ว่ามันเป็นงูไม่ใช่ปลาจึงเกิดกลัวขึ้นมาอยากจะพ้นจากงูด้วยการหาวิธีฆ่างูนั้นเสียเขาได้จับคองูชูขึ้นเหนือศีรษะแล้วแกว่งเป็นวงกลมจนกระทั่งงูเพลียแล้วปล่อยให้งูกระเด็นไปตกนอนตาย ถ้าไม่ตายก็ตามไปฆ่าซะให้ตายปุปปมานี้ท่านหมายถึงความเห็นแจ้งว่าสิ่งที่ผูกพันคนให้ติดอยู่กับภาวะต่างๆอย่างน่ากลัวน่าสังเวชท,ที่สุดนั้นคือกิเลสถ้าไม่มีอุบายทำให้กิเลสถอยกำลังลงทุกๆวันแล้วการฆ่ากิเลสย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสมีกำลังมากเหลือเกินเหลือกำลังของปัญญา ที่ยังน้อยจะไปฆ่ามันได้จึงต้องบ่มปัญญาให้เกิดมากขึ้นและพร้อมกันนั้นก็ทรมานกิเลสให้มันถอยกำลังลงการพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอยู่เสมอและยิ่งยิ่งขึ้นนั่นแหละเป็นการตัดอาหารของกิเลสทําให้กิเลสถอยกำลังอยู่เป็นประจำวันเสมอไป และเราจะต้องทำเพิ่มให้มากขึ้นให้แยบขายยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนี่เป็นช่องทางที่เราจะเอาชนะกิเลสซึ่งใหญ่เท่าภูเขาด้วยตัวเราเล็กนิดเดียวนี้ได้ท่านเปรียบว่าต้องมีความกล้าให้มากพอเท่ากับว่าตัวเราเป็นหนูตัวนิดเดียวก็กลัวฆ่าเสือโครง่งสองถึงสามตัวเป็นต้นเราต้องมีความตั้งใจจริง สอดส่องหาหนทางตามประสาห,หนูตัวเล็กๆถ้าสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ก็ต้องใช้อุบายวิธีต่างๆทำให้มันอ่อนกำลังลงทุกๆวันแล้วก็ไม่ลดละติดตามค่าอยู่เสมอๆอ,อุบายอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฏิสังขานุปัสนายานจัดเป็นวิปัสนาญาณอันดับที่เจการทำให้กิเลสอ่อนกำลังลงนั้น เป็นเหตุทําให้เราวางเฉยในสิ่งทั้งปวงได้ยิ่งขึ้นทุกทีฉะนั้นโอกาสต่อไปนี้จึงเป็นลำดับแห่งสังขารุูปเปกขาญาณซึ่งแปลว่าความรู้อันเป็นเหตุให้วางเฉยในสังขารทั้งปวงญาณน,นี้อาศัยการพิจารณาเห็นความว่างแห่งสังขารทั้งหลายว่าว่างจากแก่นสารว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่างจากสาระ คือความเที่ยงแท้ถาวรว่างจากความสุขเพราะเต็มไปด้วยทุกข์ว่างจากความงดงามเพราะดูแล้วล้วนแต่น่าระอาดังนี้เป็นต้นในที่สุดก็เกิดความวางเฉยในสิ่งทั้งปวงในทุกทุกภาวะเห็นสิ่งที่เคยรักใคร่หลงไหลเป็นก้อนอิดก้อนดินไปท่านเปรียบความข้อนี้ว่าเหมือนกับคนที่เคยรักกันมาแต่ก่อน บัตรนี้ปรากฏว่าเป็นกบฏก็หมดรักเช่นในกรณีที่เมียมีชู้เลยหมดรักครั้นอย่าขาดจากกันแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อไปก็ได้ใจเราเฉยได้ภาวะต่างๆที่แต่ก่อนนี้เคยเป็นที่อร็จอร่อยนา,นานาประการของตนเมื่อจิตสูงขึ้นมาถึงยานอันดับที่แปดนี้แล้วก็ทราบว่ามันว่างจากสาระใดๆ จึงวางเฉยในภาวะทั้งปวงเสียได้เหมือนบุรุษที่วางเฉยกับภรรยาที่อยากขาดกันแล้วเป็นต้นสังขารูปเปกขายานนี้จึงเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่8เรียกสันส้นๆว่าอุเบกขายานเกเมื่อวางเฉยในภาวะทั้งปวงได้อย่างนี้ใจก็พร้อมที่จะรู้อริยสัจสี่ชนิด ที่จะทำให้บรรลุถึงทางที่นําไปสู่ความเป็นพระอริยะเจ้าจิตที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ท่านเรียกว่าสัจจานุโลมิกายานแปลว่าความเห็นที่พร้อมที่สุดที่จะรู้อริยสัจชนิดที่เป็นขั้นทําลายกิเลสเครื่องผูกพันคนให้ติดโลกให้หมดไปได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งนับเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่เ้าเรียกสั้นๆว่า อนุโลมิกายานวิปัสสนาเก้าลำดับนับตั้งแต่อุทยพยานุปัสสนาญาณไปจนถึงสัจจานุโลมิกายานเป็นที่สุดนี้เมื่อเป็นไปอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นวิปัสสนาญาณตัวที่สี่หรือนับเป็นวิสุทธิอันดับที่หกกล่าวคือ ความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดแห่งปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือทำให้เห็นทางดำเนินไปของการพิจารณาจนเกิดปัญญาที่รู้แจ้งและตัดกิเลสได้วิปัสสนาตัวที่หต่อจากนั้นก็ถึงวิสุทธิอันดับเจที่เรียกว่ายาณทัศนะวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความเห็นที่ถูกต้องซึ่งได้แก่อริยะมรรคยานนั่นเอง นี้เป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาหรือผลของวิปัสสนาได้แก่อริยะมรรคยานทั้งสี่นับเป็นวิปัสสนาตัวที่ห้าในลำดับระหว่างสัจจานุโลมิกยานกับยานัทสนวิสุทธินี้มีโคตรภูยานแทรกอยู่ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายขั้นระหว่างคนธรรมดาที่มีกิเลสกับพระอริยบุคคลแต่โดยที่โคตรภูยาน มีขณะแวบเดียวแล้วก็ดับไปจึงควรสงเคราะห์เข้าไว้ในฝ่ายปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเพราะยังอยู่ในฐานะที่เป็นฝ่ายบุญกุศลซึ่งยังคล้องแวะอยู่กับราคะหรือเรื่องน่ายึดถือโดยสรุปเราจะเห็นได้ว่าหลักแห่งการศึกษาวิปัสสนานั้นมีรากฐานที่ตั้งคือศีลสมาธิปัญญา พิจารณาอะไรขอตอบว่าพิจารณาสิ่งทั้งปวงจะเรียกว่าโลกหรือภาวะหรือสังขารหรือขันห้าก็ได้เพราะว่าในภาวะทั้งหลายก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าขันห้าพิจารณาให้เห็นอะไรตอบว่าให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีเต็มไปในภาวะทั้งหลายในโลกเช่นเห็นความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนเห็นว่าเต็มไปด้วยความน่ากลัวน่าเบื่อหน่ายไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นอาการเหล่านี้คือลักษณะที่จะต้องปรากฏในวิปัสสนาอะไรเป็นกิจของวิปัสสนากิจโดยตรงของวิปัสสนาก็คือการกำจัดความโง่เพราะวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้ง ผลของวิปัสสนาคืออะไรผลก็คือเกิดความเห็นแจมแจ้งเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งทั้งปวงกำจัดกิเลสให้สูญสิ้นไปเป็นความสะอาดสว่างสงบไม่มีอะไรผูกพันจิตนี้ให้ติดอยู่กับภาวะทั้งหลายในโลกจึงเกิดลักษณะที่เรียกว่าหลุดพ้นออกจากโลกอันเป็นที่อยู่ของหมู่คนผู้ติดกาม จิตไม่มีความทุกข์เพราะไม่มีตัณหาหรือความอยากแต่ประการใดอีกต่อไปท่านเรียกอาการเช่นนี้ว่าถึงที่สุดแห่งกิจที่จะต้องกระทำในพระพุทธศาสนาได้ด้วยการกระทำอย่างนี้ทั้งหมดนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าแนวแห่งปัญญาของเราจะเดินไปอย่างนี้คือมีลำดับแห่งความบริสุทธิ์สะอาดเจ็ดลำดับซึ่งจะต้องสัมพันธ์กันอย่างนี้ และลักษณะการดำเนินของปัญญาที่จะเจาะแทงโลกทั้งหลายอีกเก้าลำดับรวมเรียกว่าเรื่องวิปัสสนาท่านจัดไว้ในลักษณะเป็นระเบียบหรือหลักวิชาส่วนรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆนั้นอาจหาได้จากหนังสือของครูบาอาจารย์สืบไปแต่โดยแนวใหญ่แล้วขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้สำหรับป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิดในการปฏิบัติธรรม อันเป็นชั้นยอดที่สูงสุดของพระพุทธศาสนาปรากฏว่าในขณะนี้ยังมีคนที่หลงผิดอยู่เป็นจำนวนมากที่เข้าไปยึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่วิปัสสนามาเป็นวิปัสสนาเลยทำให้เกิดเป็นวิปัสสนาการค้าหาเงินวิปัสสนาชวนเชื่อเพื่อให้ได้พักพวกแล้วแต่งตั้งให้เป็นพระอริยะเจ้าแบบใหม่ๆอันอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอย่างยิ่ง บทกลอนทิ้งท้ายเรื่องยาระงับสรรพัพพทุกต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือกต้นชังหัวมันนั่นเลือกเอาแก่นแข็งอย่างนั้นเองเอาแต่รากฤทธิ์มันแรงไม่มีกูของกูแสแวงเอาแต่ใบไม่น่าเอาน่าเป็นเป็นเอาดอก ตายก่อนตายเลือกออกลูกใหญ่ๆหกอย่างนี้อย่างละช่างตั้งเกณฑ์ไว้ดับไม่เหลือสิ่งสุดท้ายใช้มเมล็ดมันหนักหกช่างเท่ากับยาทั้งหลายเคล้ากันไปเศคาถาที่อาถรรพ์สัพเพธรรมมานาลังอภินิเวสายอันเป็นธรรมชั้น หาฤทัยในพุทธนามจัดลงหม้อใส่น้ำพอท่วมยาเคี่ยวไฟกล้าเหลือได้หนึ่งในสามหนึ่งช้อนชาสามเวลาพยายามกินเพื่อความหมดสัพพโรคเป็นโลกอุดร